ครับนายกคนสวยของเราครับสวัสดีครับนะครับเป็นใหม่กับกำลังใจพี่กำลังใจน้องนะครับพี่น้องครับท่านนายกขวัญสุภพนีโพสุทักทายพี่น้องนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาทำบุญค่ะมาครั้งที่สองแล้วค่ะวันนี้มาที่กับทำบุญเยอะมากค่ะอิ่มบุญอิ่มใจแต่ที่อิ่มกว่านั้นก็คือดีใจที่มีน้องๆค่ะเยอะเลยนะคะหลายร้อยเป็นร้อยๆชีวิตที่ตั้งใจมาตักบาตรได้เก็บดอกบัวมาเองด้วยส่วนวันนี้มีกับข้าวแบบโบราณมาด้วยค่ะวันนี้ขวัญมีข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวหมูมาตักบาตรครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตุลบทะเลาะครับพี่น้องครับบ่าวผู้ไทยไปใหญ่กับไทยเนาะไปหากินกับพี่กับน้องไทยสู้บ้านพระธาตุพี่น้องครับมื้อนี้นะครับตุลบทะเลาะนะครับมายืนอยู่ข้างๆอุโบสถที่วัดพุทธนิมิตตำบลหนองเทาอำเภอท่าอุทิศจังหวัดนครนครถือว่าเป็นอุโบสถที่มีความสวยสดงดงามนะครับอีกที่หนึ่งของภาคอีสานครับพี่น้องครับอุโบสถแห่งนี้นะครับในการออกแบบก่อสร้างได้จำลองแบบมาจากแบบศิลปะแบบล้านนาและก็ศิลปะแบบวัดเชียงทองนะครับที่หลวงพระบางนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องครับการจัดงานอยู่ปริวาสกรรมนะครับเป็นวันสุดท้ายงานปริวาสกรรมเริ่มมาตั้งแต่วันที่20เมษายนพุทธศักราช2566วันนี้เป็นมื้อที่9ครับวันสุดท้ายจะลงทะเลาะกันที่ไปเก็บบรรยากาศทั่วไปนะครับมาฝากพี่ฝากน้องฝาก FC ผู้ที่บ่มีโอกาสได้พบมากจากอันนี้เป็นความงามด้านข้างของอุโบสถเด้อครับพี่น้องครับเป็นความงามของด้านข้างอุโบสถจะลงทะเลาะลงเทื่อนึงนะครับกะสิบ่ลงหลายเทื่อครับพี่น้องครับเบาๆนะครับเป็นอะไรกะจะหาเก็บภาพแปลกๆนะครับแปลกๆนะครับมาให้พี่ให้น้องเบิ้งอุ้ยนะครับด้านหน้านะครับนะดอกคุณครับพี่น้องก็ต้องเลื้องอารามเลยครับด้านหน้าครับพี่น้องครับนะอันนี้ก็เป็นรูปพญานาคครับพี่น้องคารณาเนี่ยสัตว์ป่าในหิมพานต์สัตว์หิมพานต์นะอันนี้เป็นองค์พญานาคนะครับนะอยู่ด้านหน้าทางบันไดด้านหน้าครับพี่น้องตอนนี้ด้านหน้านะครับสวยสุดงดงามมากครับพี่น้องก็เข้าไปกราบสักการะนะครับตุลุ่มพะเลาะเข้าไปกราบแล้วครับพี่น้องครับนะเข้าไปด้านในนะครับเด้อให้พี่น้องนะสำหรับด้านโน้นนะครับบันไดดังด้านทิศตะวันตกนะครับนะจะเป็นรูปปั้นขององค์นาคาองค์นาคีนะครับก็คือพญานาคนะครับแปลงกายนะโอ้จะชวนพี่น้องนะครับมาชมนะครับนะหลายเทือหลายที่นะครับตัวร่มพลอกกับจีเอติคลิปนี่นะครับให้พี่ให้น้องนะครับที่มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในองค์พระพุทธศาสนาได้ชมเฉพาะโบสถ์สดหลังนี้นะท่าอุเทนนะครับก็ถือเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งใช่ครับไม่ใช่ว่าของท่าอุเทนของนครพนมนะครับพี่น้องครับนะอุโบสถนะครับอุโบสถหรือว่าโบสถ์บางภาคอีสานเฮามักสิห้องสิมนะครับพี่น้องจะเป็นสถานที่ประกอบกิจทางศาสนานะครับบ่ว่าจะเป็นการบวชหรือการลงโอปูนะครับของครูบาอาจารย์หรือว่าหลายๆอย่างนะครับต้องมีอุโบสถถ้าบ่มีนะครับก็จะเป็นสวดสมมุติขึ้นมานะครับเขาไปเบิ่งด้านในแล้วครับพี่น้องว่ามื้อนี้มื้อสุดท้ายที่คนสิหลายครับพี่น้องครับบริเวณพิธีงานของเรานะครับโอ้พี่น้องเฮาก็กําลังหลั่งไหลมาจ้ามาจอดนี่คนมากกําลังไหลมานะครับพี่น้องครับนะเชื่อมั่นศรัทธาในองค์พระพุทธศาสนาอยู่เย็นเป็นสุขครับท
ุกโศกเดือดร้อนประการใดเขาวัดเขาว่าแล้วก็สร้างกระเซ้าโอ้อันนี้คือหอระฆังนะครับเด้อหอระฆังมีเมืองก็ต้องมีจังหวัดนะครับมีวัดก็ต้องมีหอระฆังหอระฆังกับเป็นสัญญาณนะครับให้สัญญาณว่าน้องเตรียมตัวนะครับครูบาอาจารย์เพื่อที่ออกไปโปรดสัตว์ก็แง่งๆขึ้นมานะประมาณนี้ครับพี่น้องครับครับเขาเบาแล้วบางบ้านบางทีก็ตีโป่งปุ้งปุ้งเสียงโป่งที่ปุ้งปุ้งทำด้วยไม้ครับพี่น้องครับแต่สำหรับการใส่บาตรเขาเข้ากันนะครับก็จะมีบาตรดอกไม้นะครับเอาปัจจัยใส่พร้อมเด้อบ่มีกับบ่เป็นยังนะโอ้ยอบต.อบต.ไปเจอแต่ก็เมื่อนั้นก็ไอ้อย่างก็ไอ้ฝรั่งอะนะถ้าฝรั่งบ่โอ้ถ้าฝรั่งโอ้อาจารย์ไปไกลฝรั่งโอ้ทางผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ทางเหนือนะครับไอ้เป็นหัวหน้าให้โชว์แต่ว่าโชว์บ่เป็นผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านน้อยลงมองเนาะบ้านน้อยลงมองนะครับวันนี้ก็มาร่วมทำบุญนะครับตำบ้านบึงเมืองเดียวครับตำบลเดียวนะครับนะครับดีครับนะครับไม่ครับแล้วแต่ครับปักต้นตับจะทักครับพี่น้องครับเข้าไปเบิ้งครับไปเบิ้งครับพี่น้องครับไปเลยดีเดี๋ยวหาจับภาพติดคลิปเด็ดโอ้ท่านตาแสงครับตาแสงเลยว่าผู้ใหญ่ครับแต่ว่าเพิ่นไปพระท่ายนี่เพิ่นไปเป็นผู้ปรุดอย่าไปมาทางนี้แล้วครับวันนี้รวยครับวันนี้รวยครับรางวัลที่1นี่ผมเอาไปแล้วเหลือแต่รางวัลที่2ครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับโอ้ยไอ้เลขแล่นก็มีเรียกกระปอมปีกก็มีเรียกกระยาอึ้งอยู่นี้นะครับตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับครับพี่น้องครับอันนี้ก็เสียงดวงครับพี่น้องครับชีวิตอยู่กับความเสี่ยงนะครับต่างบ้านต่างเมืองนะครับพี่น้องก็หลั่งไหลกันเข้ามาห้องกสิบไปกวนเพิ่นครับพี่น้องก็จะให้ชมบรรยากาศทั่วๆไปให้ชมบรรยากาศให้ชมบรรยากาศทั่วๆไปนะครับพี่น้องครับธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินี่ก็ศรัทธาญาติโยมครับเสื้อแดงถ้าบ่มีเพิ่นสิบ่เบิ่งครับนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นลานตะแบกก็คือต้นเปื่อยนะครับพี่น้องกำลังเห็นนะครับเอาไปเบิ่งด้านหลังครับพี่น้องครับมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อโอ้ไทยกรุงเทพก็มาวะนี่ครับตั้งใจมางานนี้โดยเฉพาะนะครับเจ๊เหลืองเอ้าคือมีตัวเล็กด้วยของใครนี่ฮะว้าโอ้ตัวน้อยก็มากับคุณยายด้วยกลับแล้วอติเด้อนะท่านนะอติบ่าวจะคนแล้วอติว้าวโตเฮ้ยดมสมุนโตหน้าตาล่อได้พ่อมันอยู่ว่าไงนะครับพี่น้องครับเพิ่นกำลังประกอบกิจทั้งสองครับเอาหลายบ่ได้ครับพระธิดาครับนะครับครับพี่น้องครับมาวัดมาว่าเนี่ยบ่มีทุกข์บ่มีโศกนะครับพี่น้องครับสดชื่นแจ่มใสครับพี่น้องบ่แม่นว่าบ่เอาทุกข์เอาโศกมาถิ่มมาปล่อยเด้อพี่น้องเด้อก็แสงเบิ่งบรรยากาศขออนุญาตบัดคำนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับพี่น้องเขามาหลายครับพี่น้องครับกวดรอบๆเลยแต่ว่าเอ้ากะสิผ่านไปครับแต่ว่าคันบอนไดผู้สาวเนี่ยเฮาสิทายต้นๆนี่นะครับบอนไดผู้สาวนะครับพี่น้องทั้งคณะนั่งเป็นอย่างนี้นะครับเฮากะรอใส่บาตรนะครับรอใส่บาตรนะครับขออนุโมทนาบุญกับพี่กับน้องนะครับสุขุสุขมครับมื้อนี้ต้องพะเลาะเก็บภาพดีครับโอ้ทางไอ้อัดคนหน้าเทชโชว์มาทางแทปท้ายกับมามือนี่ปุ้ยนะครับได้โชว์ท้ายมาเอ็ดบุตรเอ็ดทานมาช่ำเอาปากคอดเอาบุตรคอดครับทอดในเก้ามือเก้าคืนละมือชุดท้ายตักเอาเลยเพอได้ตัวดีเพอได้ตัวดีเมื่อพร้อมครับพี่น้องครับรอเออครับโอ้เอฟซีหลายอันผู้นี้นี่นั่งสบายกว่าหมู่ครับนั่งสบายกว่าหมู่ว่าต้องคู่ขาคนสวยนะครับพี่น้องครับแม่โซครับ
ดีครับดีครับดีครับโอ้ยนี่แกพี่น้องนะครับเพราะว่าลูกหลานก็เอาลูกเอาหลานไปโป้ส่งผมมอนี่คือเท่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยนะดีครับ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 โอ้มาซื้อรางวัลสร้อยแดงฮะมาซื้อรางวัลสร้อยแดงเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งก่อนเลาะเบิ่งก่อนดีครับพี่น้องครับไอ้ทางนี้นะครับจะเป็นโรงทานเด้อครับพี่น้องโรงทานเด้อพี่น้องเด้อโรงทานโอ้โรงทานนี่อย่างน้อนี่น้ำหวานบอกครับลิ้นจี่ค่ะโอ้ลิ้นจี่เชื่อมครับพี่น้องครับกินแล้วชื่นใจครับพี่น้องครับลิ้นจี่แปรรูปนะครับพี่น้องครับโอ้ลิ้นจี่ราคาถูกในสมัยก่อนเมื่อตอนตู้ล่มยังบ่ทันได้ปลูกนะครับกิโลละ80บาทอันบัดนี้เนี่ยไอ้3โลไอ้3โลร้อยกับบ่มีไปซื้อนะครับโอ้ยวาสนาพี่น้องเอ้ยทีนี้ล่ะเออที่แรกน่ะกะเกณฑ์ว่าสิรวยอีก3ปีจะรวยวะแท้ๆก็ยังคือเก่าปานซื้อลอตเตอรี่แล้วก่อนซื้อเดี๋ยวว่าสิเปลี่ยนเสียล้มมันเลขออกกับเป็นบักล้มคือเก่าบ่ได้เป็นเสียล้มจักเทื่อครับเออโอ้บ่เออพันเลาะเด้อจ้ะต้องเลาะเด้อแม่นเลาะไว้ล่ะเลาะมาคล้องเลาะไว้พันเลาะไอ้ตัวพันเลาะไอ้ต้องซื้อเลาะเออเลาะใครเบิ่งหน้าเบิ่งมองนี่แหละมองกันที่กอดผู้สาววะมานั่นแต่พี่โอ้ยปิดไปก่อนเกิดเป็นคนพัฒนาตนบ้านตนให้เจริญครับท่านเจ้าอภิชาติดีบุคำทักทายพี่น้องท่านนะครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านมาเฮ็ดบุญครับมื้อนี้มาเพิ่นมาเอาบุญขอนะครับมื้อนี้ครับเอาก่อนท่านนายกอยู่นะครับโอ้เดี๋ยวท่านนายกอบจนะครับท่านสุภาพณีโพสุนะครับนายกขอนนะครับวันนี้นะครับช่องเฮากะเป็นเกียรตินะครับกลับมาพบปพท่านนะครับทั้งพี่ครับทั้งพี่ครับนายกคนสวยของเราครับสวัสดีครับนะครับเป็นใหม่กำลังใจพี่กำลังใจน้องนะครับพี่น้องครับท่านนายกขอนสุภาพณีโพสุทักทายพี่น้องนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาทำบุญค่ะมาครั้งที่สองแล้วค่ะวันนี้มีดีใจที่มีน้องๆค่ะเยอะเลยนะคะหลายร้อยเป็นร้อยๆชีวิตที่ตั้งใจมาตักบาตรไปเก็บดอกบัวมาเองด้วยส่วนวันนี้มีกับข้าวแบบโบราณมาด้วยค่ะวันนี้ขวัญมีข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวหมูมาตักบาตรโอ้สุดยอดนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกขวัญนะครับสุภาพณีโพสุนะครับที่ให้เกียรติกับช่องเรานะครับวันนี้นะครับกาเพิ่นกะผ้าขี้ผ้านอนนะครับดอกบัวเพิ่นกะเก็บมาด้วยมือตนเองนะครับเข้าโอ้นะครับสุดยอดมากครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับรับมาถอยกันเด้อครับเด้อนะครับพี่น้องครับมาทางนี้ครับพี่น้องครับมาทางนี้โอ้พี่น้องจากต่างประเทศถึงได้บรรณาขาหมดเลยครับเนี่ยติดน้ำหวยให้ผู้ได้บรรณาขามหมดนะโอ้ยนะครับอันนี้ก็โอ้ยเพิ่นกลับมาประจำครับพี่เทียนสีครับแถวนี้เนี่ยบ่มีไผกินกบแถวนี้ครับพุ่นนี่ครับมีผู้นี้ผู้เดียวครับบ่ย่านผีหรอกย่ำกบออกนี่มีผู้นี้มากินผู้เดียวในแถวเนี่ยอันไทยอื่นเนี่ยเขาย่านผีหรอกบ่มาผู้นี้เอาวัดกบก็มีมันซ่าพยานเลยโอ้โหมาอันเดียจะได้ไอ้วัดโดนไปละอีก30 40ปีละโอบอยู่ระวังครับตรงครับตรงบริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณที่พี่น้องเฮานะครับโดยคุณพ่อหวังนะครับคุณพ่อหวังเขาโอ้ยเป็นเหนือได้บุญได้ท่านครับปัญหายาดีมาใส่ครับจักสมุนไพร108ครับอยู่นี่นะครับเป็นอันนี้เพิ่นห้องน้ำห้องแต่เวลาได้กินต้องกินเย็นถ้ากินมันห้อนนี่โอ้ยปากเปื่อยปากลอกมาเลยไปละจะไม่กับมันขี้เหล้ากินเนาะมันจักซ่วงเหล้าอ่ะนะบัดเศร้าเลยโอ้ยลิ้นลอกเมื่อกี้เข้ามาได้3มื้อครับกัดย้อนน้ําห้อนครับมีทั้งสมุนไพรมะเร็งสมุนไพรไอ้แก้ธาตุลมผู้ชายก็มีสมุนไพรเหล้าเด้อพี่น้องเด้อนี่แก้ธาตุลมผู้ชายครับกินแล้วคึกสู้ศึกไม่มีถอยครับนอนรับอย่างเดียวเลยครับแก้โรคเครียดก็มีครับนะสมุนไพรแก้โรคเครียดครับแก้โรคเครียดจังได๋ว่าแม่มาจากเงื่อนจากซ่านเมื่อยล้าจากเวียกจากงานจากเมียให้หน้าบูดหน้าบึ้งมากินเข้าไปแล้วก็บ่เกินซอกจอกครับยิ้มเป้ยมาเลยสมุนไพรแก้เครียดครับเด้อครับพี่น้องเด้อนะ
กินแล้วกับซุปแซวการเฮากับไอ้ครูบาอาจารย์เพิ่นไอ้ให้ศีลในพ่อญาตินาดเฮาก็จะไปรอนะครับรอใส่บาตรอยู่ท่านปู้นะครับพี่น้องนะครับถ้าละการใส่บาตรนะครับก็มีอยู่ไอ้ครูบาอาจารย์ทางด้านหน้าเพิ่นก็จะถือบาตรแล้วก็ให้พี่ให้น้องนะครับใส่บาตรดอกไม้นั่นพี่น้องบาตรดอกไม้ตัวนี้นะครับพี่น้องดอกไม้ตัวนี้นะครับดอกไม้ตัวนี้ที่เฮาก็เอาปัจจัยใส่แล้วแต่กำลังศรัทธานะครับส่วนหนึ่งก็เอาไปช่วยเหลือในการซื้อจัดซื้อพัฒนาหารค่าน้ำค่าไฟอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปไว้พัฒนาวัดว่าอาห้างพ่อพี่นะครับให้มันเจริญเมืองทำนุบำรุงศาสนาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเข้ากระจกไอ้รอนะครับไปทานะครับผัดไส้บาทครับพี่น้องต้นๆคนละครับพี่น้องครับไงอาจารย์เราเฮาโคตรคุติโอ้วันนี้เพิ่นสิโชคดีเด้เพิ่นสิโชคดีเด้เออวันที่1เกือบลืมเราไปก่อนเสี่ยวผู้แขกเอาเมียใหม่โอ้เว้าลูกสาวครับๆลูกเสี่ยวจังได๋เว้าฟื้นเสี่ยวเราขวดกันต้นติดต้นแดนบ่เลยเว้าเนี่ยโอ้ยดีคนนี้คนนี้คนสวยที่สุดครับขู่ป้อนครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกด้านหนึ่งนะด้านหนึ่งของพี่ของน้องนะมาเอาน้ำมันเนี่ยตลาดเอ็มเฮนนี่นะ
ก็อาจจะมีสัญญาณก็เป็นคือกันตรงนั้นมันไม่มีค่าดำเนินการก็ไม่ได้ค่ะนะคะไม่แชร์ค่ะเอามาเลยอายกยกไปเลยไปนี่พักกันยกอันนี้ไปเลยมีบอลนะครับการเอ็ดดุนเนท่านนะครับกับประสบมูใหญ่นะครับโอกาสที่เฮาสิมีแบบนี้เนี่ยกับบ่ค่อยมีครับพี่น้องครับนะส่วนมากนะครับอยู่ที่บ้านเฮาเฮือนเฮาเฮามนต์พระพุทธเจ้ามาก็ได้ไอ้เก้ารูป10รูปครับประมาณนี้นะ20รูปสิว่าโอ้เยอะแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่ามื้อนี้นะครับพี่น้องเฮานะครับนะไอ้ส่วนนึงนะครับแต่มารับครูบาอาจารย์นะครับนะอีกส่วนนึงนะครับก็ตั้งใจมาใส่บาตรยาด้ามนี่แหละครับพี่น้องครับนะบางคนก็มาใส่บาตรยาน้ำก็รับครูบาอาจารย์กับวัดว่าอาหารนะครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องเข้านะครับมาโอ้ยนะครับเยอะมากครับวันนี้ครับพี่น้องครับเยอะมากครับพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องมาแล้วนะครับหลังจากใส่บาตรยาน้ำเสร็จเลยครับกะอย่าลืมเด้อครับถารับพระถอยนะถารับพระถอยน้ำกันนะหลังจากครูบาอาจารย์ของเฮาครับรับบิณฑบาตนะครับรับบิณฑบาตเสร็จแต่ก็จะเอาอาหารไปร่วมกันทั้งพุ่นนะครับพี่น้องครับโอ้นะครับท่านนี้เห็นแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องจากบ้านพระท่ายครับผู้ปรุษนะครับโอ้ท่านผู้ใหญ่อโนไทยระวินะครับนำทีมนะครับบ้านพระท่ายเฮาครับโอ้นะครับบ้านพระท่ายเฮาบ้านพระท่ายเฮาพี่น้องบ้านพระท่ายครับนี่นะครับพี่น้องไทยโซบ้านพระท่ายนำโดยผู้ปรุษอโนไทยระวิโอ้ครับเป็นนำทีมมาเลยครับพี่น้องครับนะครับบอกว่าจิตเป็นไทยย่อไทยกาเริ่งนะครับไทยโซนะครับกะมีความเชื่อมั่นนะครับในพุทธศาสนานะครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสารพีทํานองนะครับบ่เลือกชนเผ่าเนาะผู้ใหญ่เนาะนะครับในครูบาอาจารย์ประกาศรักจักว่ารับอิทธิบาทแล้วก็จะเอาอาหารไปร่วมกันแล้วก็หยิบจับเอาเฉพาะนะครับข้อสันครับพี่น้องข้อสันนะอาหารทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเหลือแล้วก็แจกจ่ายนะครับแจกจ่ายกับพี่กับน้องพักนี้นะก็มีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลอาหารนะครับนะจัดตกแต่งอาหารครับครูบาอาจารย์มีหน้าฟ้าไม้พ่อกันอีกนอกจากจะไอ้ดูแลจัดเกี่ยวกับระเบียบข้าวปลาอาหารแล้วกันไรแมงวันนี่ครับบ่ได้เศร้ามือเศร้าตีนครับไรแมงวันครับนะสำหรับครูบาอาจารย์แล้วนะครับครูบาอาจารย์เท่าจับเอาแต่พ่อฉันแล้วนะครับอาหารเหลือเพิ่งจะบริจาคท่านในกะพีกับน้องกะมากินกันอย่างเป็นระเบียบเด้อพี่น้องเด้อบ่ให้ญาติกันเด้หุ่มพึกบ่เอาเด้อพี่น้องเด้ออย่าเฮ็ดเด้อมันบ่จบบ่งามนะครับน้องมาเลยมาเลยลูกมาลูกมานะครับก็ขอบุญขอบคุณนะครับขออนุโมทนาอนุโมทนาบุญกับพี่กับน้องนะครับทุกท่านนะครับสูงใหญ่นะครับในการอาบานมีความสุขสุขุสุขนครับบรรทุกมาศมาโรคมาภัยครับพี่น้องครับที่สำคัญนะครับสมหวังดังตั้งใจทุกประการเด้อพี่น้องนะน้องมานี่เด้อน้องมานี่เด้อครับสำหรับมื้อนี้นะครับตุลมพละนะครับกะจากลาพี่จากลาน้องไปกับบรรยากาศการตักบาตรย่ำเศร้านี่แหละครับครับไปแล้วครับพี่น้องครับตุลมพละครับบ๊ายบายครับพี่น้องครับ